สวัสดีครับผู้เรียนนะครับเราก็จะมาต่อกันในเรื่องการสืบค้นงานวิจัยในประเทศโดยเว็บไทยลิสต์นะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกศศิริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไทยลิสต์นะครับซึ่งการเป็นสมาชิกเว็บไทยลิสต์เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถสืบค้นงานวิจัยของเขาได้นะครับเขามีข้อจำกัดก็คือถ้าเราสืบค้นงานวิจัยของเขาภายในมหาวิทยาลัยที่สังกัดในสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับเขาจะฟรีให้โดยที่ไม่ต้องมี user password นะครับแต่ถ้าเรานะครับออกมาสืบค้นนะครับนอกสถานศึกษาอย่างเช่นหอพักหรือบ้านพักนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของเขานะครับและเขาจะมี user password มาให้เรานะครับเพื่อใช้ในการล็อกอินในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไทยลิสต์ของเขานะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการสมัครนะครับสมาชิกของเว็บไทยลิสต์นะครับเมนูการสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายนะครับจะเขียนว่าสมัครสมาชิกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องคลิกเข้าไปนะครับต่อมานะครับเราจะมาเจอหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดก็คือลงทะเบียนสมัครสมาชิกใช้งานฐานข้อมูลนะครับมีขั้นตอนสมัครสมาชิกสำหรับคนที่อยากจะทราบขั้นตอนในการสมัครก่อนนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับของเว็บไทยลิสต์นี้นะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกอยากจะสมัครสมาชิกเราก็คลิกที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใช้งานฐานข้อมูลแห่งนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามานะครับเราก็จะมาเจอกับหน้าตาให้กรอกนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก็คืออาจจะมีชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดจังหวัดนะครับระดับการศึกษาอาชีพสาขาหัวข้อที่สนใจนะครับอีเมลนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการกรอกนะครับในการกรอกข้อมูลส่วนตัวนี้ก็คือไทยลิสต์นี้นะครับเขาจะตรวจนะครับข้อมูลของผู้สมัครนะครับจากหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหมายเลขบัตรประชาชน1คนนะครับสามารถมีได้1 user ID นะครับ1คนสามารถมีได้1 user ID เพราะอะไรเขากันว่า1คนเนี่ยจะไปสมัครนะครับหลาย ID นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นประเด็นว่าเราจะต้องจำ user password ให้ดีนะครับเมื่อเราสมัครไปแล้วนะครับถ้าเราลืมนะครับ user password ที่ใช้ในการล็อกอินนะครับก็จะต้องเป็นอีเมลนะครับที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาจะส่งรหัส user นะครับ user กับ password มาที่อีเมลของเรานะครับที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับเมื่อกรอกสมาชิกเมื่อกรอกสมาชิกเสร็จนะครับเราก็จะมีอีเมลนะครับตอบกลับมานะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับคราวนี้นะครับบางคนนะครับใช้อีเมลเนี่ยเขาตอบกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ามาอยู่ในตัวอินบ็อกซ์ของเมลนะครับก็อย่าคิดว่ามันไม่ได้ส่งมาให้เรานะครับเราก็ลองไปเช็คดูในจังเมลอีกทีนึงนะครับบางครั้งมันอาจจะไปอยู่ในเมลขยะก็ได้นะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จนะครับเราก็ล็อกอินนะครับล็อกอิน user password เข้าไปนะครับเมื่อเราล็อกอิน user password เข้าไปเสร็จแล้วนะครับจะมีชื่อนะครับมีชื่อ user ของเราที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็จะขึ้นสถานะล็อกอินเอาไว้นะฮะอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายนะครับนี่คือในกรณีที่เราใช้สืบค้นนะครับที่บ้านหรือที่หอพักของเราหรือนอกสถานที่ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษานะครับที่สังกัดกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับเมื่อเสร็จเราล็อกอินเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้นะครับโดยการกำหนดคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ฟิลในการสืบค้นต่างๆของเรานะครับว่าเราต้องการจะสืบค้นเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างตรงนี้นะครับก็ใส่ไว้ว่าคีย์เวิร์ดก็คือการศึกษา
นะครับการศึกษาเราก็กำหนดว่าเราสืบค้นหมดเลยจากทุกเขตข้อมูลนะครับจากทุกมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสืบค้นเสร็จนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็จะเป็นการแสดงผลนะครับในสิ่งที่เราสืบค้นได้ออกมานะครับว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเมื่อเราเจอหัวข้อที่เราสนใจนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็คลิกที่หัวข้อที่เราสนใจนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดไฟล์นะครับมาเก็บเอาไว้หรือปริ้นออกมาเป็นเอกสารนะครับแล้วมาทำการศึกษานะครับกระบวนการวิจัยของหัวข้อที่เราสนใจนั้นนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราใช้ตัวเว็บไทลิสต์นี้อย่างที่ได้กล่าวมาไว้แล้วนะครับก็จะมีเป็นเว็บที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับนักวิจัยและผู้ที่สนใจที่จะศึกษานะครับแนวทางการวิจัยต่างๆนานานะครับก็ผมก็หวังว่านะฮะคลิปนี้นะครับหรือก็การจัดการเรียนรู้นี้จะมีประโยชน์นะครับกับผู้เรียนนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าคงจะช่วยให้พวกเราประหยัดระยะเวลาในการสืบค้นแล้วก็ทราบถึงกระบวนการวิจัยได้อย่างง่ายครับขอบคุณครับ